จริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านธรรมะคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพวกเราพุทธบริษัททุกท่านเข้าใจว่าธรรมะของพระองค์นั้นทรงแสดงไว้ถึง3ประการด้วยกันประการที่1บำเพ็ญบุญบารมีเพื่อเสวยผลบุญในภพชาติต่อไปประการที่2นั้นบำเพ็ญบุญบารมีและภาวนาบารมีเพื่อหวังผลบุญในชาตินี้และประการที่3ธรรมของพระองค์นั้นบำเพ็ญบุญบารมีเพื่อความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้รู้ธรรมของพุทธศาสนาท่านกล่าวถึงหลักธรรมที่สำคัญทั้ง3ประการนี้ไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ฝึกหัดปฏิบัติมาตามลำดับผลบุญที่เราจะต้องใช้ในชาตินี้และชาติหน้านั้นมีชื่อของการทำบุญว่าให้ทานคำว่าให้ทานนั้นแปลว่าการเสียสละจตุปัจจัยทายธรรมสิ่งของของตนที่มีอยู่ไปร่วมกองบุญเช่นเทศกาลนี้ใกล้จะออกพรรษาแล้วก็เรียกว่ากองบุญทอดกฐินกองบุญทอดผ้าป่านับไปนับมารวมไปถึงกองบุญที่สร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างกุฏิสร้างโรงครัวสร้างโรงพยาบาลสร้างสะพานทั้งหมดนี้กองบุญที่สำหรับใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายทั้งชาตินี้และชาติหน้าแล้วประการที่3บุญบารมีที่สำคัญก็คือบุญบารมีที่สร้างเพื่อความหลุดพ้นออกจากกองทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่เป็นเรื่องลำบากมากการที่เราจะบรรลุเป้าหมายคือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการบำเพ็ญบารมีที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ขึ้นทุกบารมีเช่นทานศีลภาวนาบารมีนั้นเมื่อจะให้ผลแก่เราให้ผลทั้งในปัจจุบันและให้ผลในอนาคตคำว่าในอนาคตนั้นหมายถึงชาตินี้แหละแต่ว่าปีหน้าปีต่อไปจนถึงแก่เฒ่าชรานี่หนึ่งแล้วก็อนาคตข้างหน้าก็คือเมื่อบำเพ็ญบารมีไปถึงจุดหนึ่งก็ส่งผลให้เราไปสู่สุคติภูมิเช่นไปเกิดบนสุคติโลกสวรรค์สวรรค์โลกหรือพรหมโลกเป็นต้นสวยความสุขกับผลของการสร้างบารมีสวยความสุขกับผลของบุญที่ตั้งใจทำในขณะที่ตนเองอยู่ในโลกมนุษย์นี้เพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการสร้างบารมีให้เต็มนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ความเพียรและใช้ความพยายามมากความเพียรและความพยายามที่เราจะต้องใช้ให้มากนั้นก็เป็นความเพียรตามลำดับตามขั้นตอนยกตัวอย่างเช่นทานบารมีที่ทำด้วยวัตถุสิ่งของเราก็ทำได้สุดความสามารถของเราส่วนการรักษาศีลเราก็ทำได้สุดความสามารถของเราส่วนการภาวนานั้นเราก็พยายามทำให้ได้สุดความสามารถของเราเท
ทีนี้การสุดความสามารถของความตั้งใจน้อยก็ได้น้อยการสุดความสามารถของการตั้งใจปานกลางก็ได้ปานกลางแต่สุดความสามารถของความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนั้นก็ต้องได้มากเป็นอย่างยิ่งแน่นอนองค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตั้งใจหรือตั้งพระหฤทัยเป็นสัจบารมีอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่ยากยากที่ใครจะทำได้พระองค์ทรงเอาชีวิตเป็นเดิมพันในขณะที่ปฏิบัติธรรมเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมีในชาติที่เป็นเวสสันดรชาติสุดท้ายเป็นสัตตลกมหาทานทานอย่างละ7อย่างมีอเนกประการที่ท่านทั้งหลายก็พอทราบแล้วซึ่งยากยากที่ใครๆจะทำได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์บำเพ็ญสัตตลกมหาทานเสร็จแล้วพระองค์ก็ยังไม่สามารถจะตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้พระองค์ต้องกลับมาเกิดอีกรอบหนึ่งเมื่อกลับมาเกิดอีกรอบหนึ่งเป็นเจ้าชายสิทธัตถะกุมารเมื่อพระองค์อุบัติขึ้นแล้วพระองค์ก็มีบารมีเก่าสนับสนุนหนุนพระองค์ให้มีความตั้งมั่นอย่างแน่วแน่เมื่อพระองค์ประสูติขึ้นมาแล้วพระราชบิดาไม่อยากให้ออกไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายกลัวพระองค์จะเกิดความเบื่อหน่ายในการที่จะมาเป็นกษัตริย์เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชาวโลกในการเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นก็พยายามไม่ให้พระองค์ออกไปข้างนอกคำว่าบารมีนั้นเมื่อเต็มแล้วก็อะไรๆก็ยังไม่อยู่อะไรๆก็ยังไม่ได้เมื่อบารมีเต็มแล้วการสร้างบารมีของพระองค์ก็ในที่สุดก็เร่งความเพียรจนหอมเนื้อแต่หนังติดกับกระดูกตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงสลบไปหลายครั้งเหมือนกันนี่หมายถึงความแข็งแกร่งของจิตความแข็งแกร่งของจิตของพระองค์ที่จะเร่งความเพียรมากก็แสดงว่าจิตนั้นมีความปรารถนาอย่างสูงที่จะตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายส่วนใหญ่นั้นเราจะคิดว่าการปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้อะไรจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนั้นทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมก็ได้ความสงบทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมก็ได้ความเพียรทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมก็ได้ใช้ขันติบารมีทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมก็ได้ใช้สัจจะบารมีการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าจิตของเรามองเห็นโทษของการเกิดมองเห็นโทษของความทุกข์มองเห็นโทษของความแก่เจ็บตายแล้วถ้าเรามองเห็นโทษชัดเจนแล้วเรามองเห็นว่าโทษของการเกิดแก่เจ็บตายนี้เราเกิดกี่คนกี่ครั้งก็ทุกเท่านั้นผลเท่านั้นครั้งไม่มีที่สิ้นสุดความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดมาจากการเกิดนั้นมีมากมายหลายประเด็นมีมากมายหลายกระทงมีมากมายหลายตอนเช่นเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องพัดพรากเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความผิดหวังเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายทั้งหมดนี้กระบวนการที่มาจากการเกิดที่พวกเราทุกคนก็ทราบกันดีว่าการเกิดนั้นเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกคนนั้นเป็นทุกข์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการสร้างบารมีเป็นเครื่องประดับชีวิตนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งยกตัวอย่างบารมีที่สำคัญ3ประการ
คือทานบารมีศีลบารมีและภาวนาบารมีทานบารมีศีลบารมีทั้งสองประการนี้ถ้าเราทำทานให้เต็มสติของจิตหรือว่าเต็มเปี่ยมในจิตทำสุดความสามารถในจิตทำเต็มที่แล้วในจิตทานบารมีที่ทำเต็มที่ในจิตนั้นไม่ได้หมายถึงทำมากหรือทำน้อยคือตั้งใจเท่าที่ใจมีตั้งใจสุดชีวิตตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าทำเต็มที่เมื่อทานบารมีเต็มศีลบารมีเต็มนั่งสมาธิก็สงบเร็วมากเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อทานบารมีกระท่อนกระแท่นกระง่อนกระแง่นทำไม่ตั้งใจทั้งที่พร้อมที่จะทำแต่ก็ไม่ตั้งใจทำสักแต่ว่าทำให้สักแต่ว่าให้สละสักแต่ว่าให้สละสักแต่ว่าสละคือจิตไม่เต็มที่นั่นเองสมัยนี้นั้นมีการทำบุญที่สำคัญอยู่3อย่าง 1. ทำบุญให้มันพ้นไป 2. ก็ทำตามหน้าที่ที่จะทำบุญ 3. คือทำบุญเอาหน้าทำบุญให้พ้นไปเช่นอย่างไรเช่นเทศกาลนี้จะเป็นเทศกาลทอดกฐินทอดพระป่าเมื่อมีซองมาแล้วก็ต้องใส่ซองในขณะที่ใส่ซองก็ไม่ตั้งใจในขณะที่เห็นซองก็ไม่ตั้งใจเพราะว่าจิตมันไม่เต็มที่กับบุญนั้นก็เลยทำสักแต่ว่าทำนี่คือเรียกว่าทำสักแต่ว่าทำสองทำตามหน้าที่เราไปวัดเห็นเขาทำวัดเห็นเขาทำบุญทำทานเราก็ทำตามเขาไปเมื่อเราทำตามเขาไปก็เรียกว่าทำตามหน้าที่เราไปวัดเห็นเขาทำบุญเท่านั้นเท่านี้เราก็อยากทำเอาหน้าต้องทำมากกว่าเพื่อนต้องทำให้ดังกว่าเพื่อนต้องทำให้ดีกว่าเพื่อนสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ใช่ทำเต็มที่สิ่งนั้นไม่ใช่ทำเต็มขบวนการแต่ความตั้งใจเป็นการทำที่ทำถูกหลักตามขบวนการอย่างเต็มที่เมื่อจิตเป็นทานบารมีเท่ากับจิตของเรานั้นมีเมตตาเมื่อจิตเป็นทานบารมีเท่ากับจิตของเรานั้นบริสุทธิ์เมื่อจิตเป็นทานบารมีเท่ากับจิตของเรานั้นเสียสละออกมาจากใจเสียสละอย่างลึกๆออกมาจากใจเมื่อเรามีจิตเสียสละออกมาจากใจอย่างลึกๆแล้วทานบารมีนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนจิตใจดีจะทำให้เราเป็นคนจิตใจไม่กระฟุ้งซ่านทำให้เราเป็นคนจิตใจมีเมตตาเพราะอำนาจทานบารมีนี้ข้อที่สองเรารักษาศีลเต็มที่เต็มเปี่ยมของศีลในจิตของเรานั้นตั้งใจเจตนางดเว้นจากการกระทำผิดยกเว้นจากการพูดผิดและคิดผิดแต่เนื่องจากเรานั้นเป็นปุถุชนเนื่องจากเรานั้นมีสติไม่สมบูรณ์แต่เราพยายามเต็มที่ผิดพลาดน้อยที่สุดผิดพลาดไม่มากในการกระทําในการพูดและในความคิดเมื่อเราผิดพลาดน้อยความเต็มที่ในการรักษาศีลก็อยู่ตรงนั้นมีญาติโยมพุทธบริษัทบางท่านก็ตั้งใจรักษาศีลเฉพาะวันพระเอาเต็มที่ในวันพระอย่างเดียวพอวันต่อไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งจิตเต็มที่ปล่อยไปตามยัตถากรรมปล่อยไปตามเหตุปัจจัยที่จิตของเราจะพึงควบคุมไปได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ทำวันเดียวได้ดีคือวันพระ เพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายคำว่าศีลเต็มที่นั้นคือมีสติป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นจากการกระทำมีสติเต็มที่ไม่ให้บาปเกิดขึ้นจากคำพูด
มีสติเต็มที่ไม่ให้บาปเกิดขึ้นจากความนึกคิดพยายามประคับประคองพยายามไตร่ตรองพยายามระมัดระวังในการกระทําในการพูดและในการคิดเรียกว่าปฏิบัติเต็มที่เมื่อศีลเต็มที่เต็มเปี่ยมในกระบวนการที่ตั้งจิตแล้วรวมทั้งทานเต็มที่ศีลเต็มที่ทำสมาธิจิตก็จะสงบได้การทำสมาธินั้นมีความเต็มอัตราสึกมีความเต็มที่อยู่ 3-4 ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1มีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเต็มที่จนเต็มเปี่ยมจนขณะที่ไม่ต้องระลึกเลยจิตมันยังระลึกอยู่จนเต็มที่เต็มเปี่ยมเมื่อจิตมีสติเต็มที่แล้วความตั้งมั่นของจิตก็เต็มที่เมื่อความตั้งมั่นของจิตเต็มเปี่ยมแล้วผู้รู้ก็ปรากฏขึ้นเมื่อผู้รู้ตั้งมั่นเต็มที่ในจิตแล้วผู้รู้ว่าว่างก็เกิดขึ้นเมื่อผู้รู้ว่าว่างเต็มที่และเต็มเปี่ยมของความรู้ว่าว่างจิตก็จะดับลงไปสู่จิตภายในจิตก็จะวิ่งไปสู่กระบวนการของจิตภายในเพื่อความเป็นสิริมงคลอยากทบทวนให้นักศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงทำความเข้าใจกับความสะสมบารมีให้เต็มที่ในการมีสติในการมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเต็มเปี่ยมเต็มที่แล้วจิตก็ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิในขณะที่จิตตั้งมั่นเต็มที่เต็มเปี่ยมเต็มอัตราสึกแล้วของจิตที่ตั้งมั่นจิตก็จะรู้ในขณะที่ตัวรู้เต็มที่เต็มเปี่ยมตั้งมั่นจนอิ่มแล้วจิตก็จะรู้ว่าในขณะที่จิตรู้ว่าว่าเต็มที่เต็มเปี่ยมแล้วจิตก็จะดับเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายหน้าที่ของเรานั้นคือให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนเมื่อลมหายใจเข้าออกชัดเจนชัดเจนเต็มที่เต็มเปี่ยมแล้วความตั้งมั่นในจิตก็เกิดขึ้นเมื่อความตั้งมั่นในจิตเกิดขึ้นแล้วเต็มที่เต็มเปี่ยมแล้วความรู้ในจิตก็เกิดขึ้นเมื่อความรู้ในจิตเกิดขึ้นเต็มที่เต็มเปี่ยมแล้วความรู้ว่าว่างก็จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ว่าว่างเกิดขึ้นเต็มที่แล้วจิตที่ว่างนั้นก็จะดับไปเพื่อความเป็นสิริมงคลให้เราเข้าใจในการเข้าสมาธิและออกจากสมาธิตามลำดับเมื่อจิตเข้าไปสู่ความว่างอย่างละเอียดอ่อนลึกลงไปแล้วเวลาจิตจะถอนกลับมาจิตก็จะรู้สึกว่าว่างเมื่อจิตรู้สึกว่าว่างแล้วจิตจะถอนออกมาจิตก็รู้สึกว่ารู้มีผู้รู้อยู่เมื่อจิตผู้รู้อยู่มีอยู่ก็จิตก็ออกมาตั้งมั่นรู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์หนึ่งเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตก็มารู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงดังนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าเราจะเข้าไปสู่กระบวนการของจิตที่ละเอียดและลึกนั้นเราจะต้องทำสติให้สมบูรณ์ทำสติให้เต็มที่เพื่อความเป็นสิริมงคลก็ขอกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายควรทำสติให้สมบูรณ์ให้เต็มที่เช่นรู้ลมหายใจเข้าออกจนเต็มเปี่ยม
จนเต็มที่เต็มสมบูรณ์แล้วจิตก็เข้าไปอยู่ในความตั้งมั่นลมหายใจก็หมดไปจิตอยู่กับความตั้งมั่นเมื่อจิตอยู่กับความตั้งมั่นเต็มที่จนสมบูรณ์แล้วจิตก็จะตั้งอยู่กับตัวผู้รู้ความตั้งมั่นไม่มีความตั้งมั่นหมดไปเหมือนลมหายใจหมดจิตก็จะอยู่กับผู้รู้เมื่อผู้รู้ตั้งมั่นเต็มที่เต็มเปี่ยมแล้วจิตก็จะอยู่กับผู้รู้ว่าว่างผู้รู้ว่าว่างผู้รู้ว่าจิตว่างเมื่ออยู่เต็มที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจิตก็จะดับหายไปเพราะคำว่าว่างไม่มีอะไรไม่มีผู้รู้ว่าว่างเพราะผู้รู้ว่าว่างผ่านมาแล้วรู้ว่าจิตว่างผ่านมาแล้วต่อไปจิตก็ดับการดับของจิตเข้าไปนั้นจิตจะทำหน้าที่เคลียร์ปัญหาต่างๆของจิตหมายถึงเรื่องวิบากกรรมภายในของจิตทั้งภายนอกและภายในทั้งในปัจจุบันชาติและอดีตชาติเมื่อจิตเคลียร์ปัญหานั้นออกไปจนหมดแล้วจิตจึงจะเดินต่อเข้าไปสู่ญาณเพื่อให้จิตของเรามีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งเราจึงควรทำความเข้าใจในการเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิของจิตให้ละเอียดตามลำดับจิตเมื่อมันดับไปสักระยะหนึ่งอาจจะเป็น1นาที2นาที3นาที4นาที5นาทีเวลาจิตหมดพลังจากผู้รู้ว่าว่าจิตก็ถอยออกมาเมื่อจิตถอยออกมาจิตจะรู้ว่าจิตว่าเมื่อจิตถอยออกมาที่จิตรู้ว่าว่าจิตก็ถอยออกมาอยู่กับผู้รู้เมื่อจิตถอยออกมาอยู่กับผู้รู้ผู้รู้ก็ถอยออกไปอยู่ที่จิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นถอนออกมาก็มาอยู่ที่สติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกดังนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราพึงพิจารณาตามกระแสแห่งความรู้สึกในจิตหรือกระแสแห่งความตั้งมั่นในจิตหรือกระแสแห่งความสงบภายในจิตของเราเมื่อจิตของเราทบทวนการเข้าสู่สมาธิตั้งมั่นของจิตได้ชัดเจนละเอียดเมื่อเราเข้าสู่ขบวนการของจิตตั้งมั่นจนอิ่มเต็มที่แล้วจิตจึงจะไปอยู่กับตัวผู้รู้จิตมีผู้รู้กำกับอยู่เมื่อจิตอยู่กับผู้รู้กำกับอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วจิตของเราก็จะไปรู้ว่าว่าเมื่อจิตของเรารู้ว่าว่าจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วจิตก็จะดับเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายในขณะที่จิตของเราหมดลมหายใจเข้าหมดลมหายใจออกคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่ๆแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนั้นขอให้ท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งหมดที่เห็นทั้งหมดที่รู้สึกทั้งหมดที่ได้ยินทั้งหมดที่ปรากฏความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตที่ตั้งมั่นนั้นเราจะรู้สึกตัวว่าเบาความเบาก็ไม่เที่ยงเราจะรู้สึกว่ามีความสุขความสุขก็ไม่เที่ยงเราจะรู้สึกว่าเห็นแสงสว่างแสงสว่างก็ไม่เที่ยงเราเห็นพระพุทธรูปลอยมาพระพุทธรูปที่ลอยมาก็ไม่เที่ยงเรามีความสุขในขณะที่จิตของเราเบาสบายความสุขและเบาสบายนั้นก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่ดุลย์อตุโลท่านให้ดูผู้รู้ไม่ให้ดูสิ่งที่ถูกรู้เช่นตัวเบาให้ดูผู้รู้ว่าใครรู้ว่าตัวเบา
เมื่อจิตย้อนมาดูที่ตัวผู้รู้ผู้ตั้งมั่นแล้วสิ่งที่ปรากฏความรู้สึกที่ปรากฏสิ่งที่เห็นทั้งหมดก็ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเราฝึกในการรู้ภายนอกฝึกในการรู้ภายในจนละเอียดชัดเจนแล้วจิตจึงสลัดการรู้การเห็นจากความตั้งมั่นของจิตได้ชัดเจนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในขณะที่นั่งสมาธินั้นเป็นสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดนักปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ความสงบเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ความว่างแต่เราไม่รู้ขั้นตอนของมันเราคิดว่าเราปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเราคิดว่าเรากำหนดไปแล้วไม่ก้าวหน้าแต่ความจริงของจิตภายในนั้นไม่ได้อยู่กับความนึกคิดของเราการเป็นบุญบารมีภายในจิตที่สะสมไว้ให้เต็มที่ให้เต็มเปี่ยมนั้นเป็นเรื่องของจิตภายในเรามีหน้าที่ปฏิบัติเรามีหน้าที่กำหนดเรามีหน้าที่ปล่อยวางเรามีหน้าที่รู้เท่าทันเมื่อเรารู้เท่าทันแล้วว่าสิ่งนี้เกิดดับอย่างนี้สิ่งนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาดูกับสิ่งที่เกิดดับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องปล่อยวางออกไปเมื่อเราปล่อยวางออกไปนั่นเองทำให้จิตของเรานั้นชนะอารมณ์ข้างนอกเพราะสิ่งที่เกิดดับนั้นเป็นอารมณ์ข้างนอกของสมาธิเป็นอารมณ์ของจิตตั้งมั่นจากภายนอกที่ทำให้เราเกิดความเบาเกิดความสบายเกิดปิติเกิดความดีใจมันเป็นตัวอุปทานของสมาธิที่จิตตั้งมั่นภายในจิตเรานั่งปฏิบัติธรรมทั้งหลายการที่เราเข้าไปศึกษาจิตของเราภายในนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าความสงบที่ประกอบด้วยความรู้ภายในเท่านั้นที่จะกำจัดสิ่งที่เกิดดับในอารมณ์จิตได้อารมณ์ของจิตที่เกิดจากสมาธิภายในนั้นจะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเบาจะทำให้เรารู้สึกว่าตัวลอยจะทำให้เรารู้สึกว่ามีแสงสว่างจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขเป็นปิติประมาณนั้นทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ของจิตที่ตั้งมั่นทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ก็กล่าวแล้วแต่ต้นว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับถ้าเราวิ่งตามสิ่งที่จิตคิดที่เกิดดับที่จิตปรุงทั้งหมดก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการก่อภพชาติทั้งหลายของมนุษย์เราทุกคนก็ก่อภพชาติจากสิ่งที่จิตบันทึกไว้กับสิ่งที่เกิดดับในชีวิตของเราเช่นทานบารมีที่เราทำจิตที่เกิดดับในทานบารมีเมื่อก่อภพชาติใหม่ก็จะทำให้เป็นคนร่ำรวยศีลบารมีเมื่อก่อภพชาติของเราที่ถูกบันทึกไว้ไปก่อภพชาติใหม่ก็จะทำให้เป็นคนสวยทำให้เป็นคนมีอายุยืนทำให้เป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทำให้เป็นคนที่มีความสุขตลอดชีวิตจนถึงวันตายทั้งนี้เพราะอารมณ์ของจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลเมื่อไปก่อภพชาติใหม่ก็เป็นผลอย่างนี้ดังนั้นการเกิดทุกภพชาติที่จะเป็นคนรวยก็ดีเป็นคนสวยก็ดีจึงยังเป็นสิ่งที่เกิดดับภายในจิตเป็นสิ่งที่เกิดดับที่ถูกบันทึกไว้ในอารมณ์ของจิตที่ตั้งมั่นกับการให้ทานที่ตั้งมั่นกับการรักษาศีลที่ตั้งมั่นกับการดูลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเรานั้นตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจิตของเราก็จะเข้าไปสู่กระบวนการของธรรมที่เป็นมรรคเป็นผล
ให้เกิดให้มีขึ้นที่จิตของเราถ้าเรามาพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดในขณะที่นั่งสมาธิถ้าเราติดอยู่แค่ตัวลอยตัวเบาหรือปิติหรือตัวดับตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นเราก็ไม่เข้าเราก็ไม่ข้ามภพข้ามชาติที่เราจะดำเนินต่อไปในข้างหน้าดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมีเป้าหมายที่สำคัญขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็คือการล้างภพชาติไม่ให้เกิดอีกการควบคุมภพชาติไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะการเกิดแต่ละภพชาตินั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นต้องพลัดพรากต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแม้จะมีภาวะจิตแตกต่างกันก็แตกต่างกันจากผลบุญบารมีที่สร้างไว้ไม่เท่ากันแตกต่างกันเพราะผลบุญของการปฏิบัติไม่เท่ากันแตกต่างกันเพราะผลของศีลที่รักษาไว้ไม่เท่ากันในปัจจุบันนี้คนที่มีความคิดไม่เท่ากันไม่เท่ากันคิดคนละอย่างกันแม้เป็นการครองเรือนที่เรียกว่าสามีภรรยานั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ตลอดเพราะความคิดไม่เท่ากันดังนั้นความคิดเท่ากันอย่างสมบูรณ์ตามขั้นตอนตามลำดับเช่นมีทานบารมีเท่ากันก็ไปด้วยกันได้มีศีลบารมีเท่ากันก็ไปด้วยกันได้มีภาวนาบารมีเท่ากันก็ไปด้วยกันได้ความเสมอภาคกันด้วยระดับของจิตความเสมอภาคกันด้วยระดับของจิตจิตจะทยอยสิ่งที่เสมอกันออกมายกตัวอย่างสามอย่าง 1. จิตทยอยออกมาให้ความคิดแบบเดียวกัน 2. การปรุงความคิดเหมือนกัน 3. อารมณ์ของจิตก็คล้ายกันเพราะฉะนั้นธรรมของพระอรหันต์ที่ปรับธาตุของจิตไปจนสู่ความหลุดพ้นแล้วจึงมีความหลุดพ้นเหมือนกันหมดไม่กลับมาก่อภพก่อชาติเหมือนกันทั้งหมดเพราะคลื่นของจิตและอนุภาพของจิตที่ว่างอนุภาพของจิตที่ดับอนุภาพของจิตที่มีพลังอย่างมหาศาลนี้ก็จะทำให้จิตของพระอรหันต์นั้นมีความเสมอกันอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งนั้นขึ้นตรงต่อทานบารมีที่ฝึกมาเช่นพระอรหันต์บางองค์นั้นมีฤทธิ์มากอย่างพระโมคคัลลานะพระอรหันต์บางองค์นั้นมีปัญญามากเช่นพระสารีบุตรพระบางองค์มีลาภมากเช่นพระศิวลีทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่ต่อการฝึกมาแต่เบื้องต้นที่จิตบันทึกอารมณ์ของจิตไว้แต่เบื้องต้นเพราะฉะนั้นคลื่นของจิตและกระแสของจิตที่เราฝึกไปสู่ความเป็นผู้มีบุญบารมีอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์แบบนั้นเราจึงเริ่มต้นจากการควบคุมและฝึกจิตของเราให้วิ่งไปตามกระแสของจิตที่เป็นบุญเป็นบารมีเมื่อเรามีคลื่นของจิตที่สงบไปตามขั้นตอนแล้วการดับสัญญาอารมณ์ต่างๆต่อการกระทบต่างๆจิตถึงไม่หวั่นไหวเลยกับสิ่งที่เกิดตัดข้างนอกเพราะจิตได้ฝึกตั้งแต่จิตตั้งมั่นเพราะในขณะที่เราฝึกสติให้รู้ลมหายใจเข้าออกนั้นเราจะยังไม่เห็นอะไรเราจะยังไม่รู้อะไรหลังจากลมหายใจหมดแล้วจิตตั้งมั่นแล้วเราก็จะเริ่มรู้เราก็จะเริ่มเห็นเราจะเริ่มสัมผัสสิ่งที่เกิดดับภายในภายนอกชัดเจนดังนั้นเรานักปฏิบัติจึงให้ข้ามการเกิดดับนั้นไปทั้งหมดผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเป็นเรื่องที่ต้องชนะความรู้สึกในจิต
ต้องชนะความเจ็บปวดต้องชนะความง่วงเหงาหาวนอนต้องชนะความฟุ้งซ่านต้องชนะการปรุงแต่งของจิตทั้งหมดเมื่อจิตรู้เท่าทันกันได้แก้ตกยกจิตออกจากสิ่งที่รู้ที่เห็นทั้งหมดแล้วปล่อยให้จิตเดินไปสู่กระบวนการจนไปถึงผู้รู้จนไปถึงผู้รู้ว่าจนไปถึงตัวดับโอกาสหน้าก็จะกล่าวถึงการที่จิตเราดับแล้วอย่างไรจิตเราจะดับไปอย่างไรผลที่เกิดจากจิตดับมีความรู้อีกแบบหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยสมาธิจิตที่ไม่ต้องอาศัยผู้รู้ว่าที่ไม่ต้องอาศัยผู้รู้ที่ไม่ต้องอาศัยจิตตั้งมั่นเป็นมิติหนึ่งของจิตเขาเรียกว่าญาณญาณคือความรู้ภายในของจิตระหว่างจิตกับจิตภายในเองเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติทุกคนเรานักปฏิบัติทุกท่านสิ่งที่สำคัญแล้วสิ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัตินั้นขึ้นตรงต่อแรงความเข้าใจในธรรมขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกุศลที่เราเข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจเรื่องแค่เรื่องทานบารมีผลของทานบารมีก็ให้เราแค่เกิดมาแล้วก็รวยเกิดมาทุกภพทุกชาติแล้วก็รวยเกิดมาทุกภพทุกชาติแล้วก็มีแต่ถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องศีลบารมีอย่างแรงเกิดทุกภพทุกชาติก็รวยเกิดทุกภพทุกชาติก็มีเกิดทุกภพทุกชาติก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดทุกภพทุกชาติก็มีความสุขตลอดชีวิตเพราะจิตของเรานั้นถูกบันทึกไว้เพราะจิตถูกป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่กับศีลแต่ปัญญาที่จะเจาะทะลุลึกไปสู่ความพ้นจากกองทุกข์นั้นไม่มีมีไม่พอเพียงแต่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสมาธิเร็วขึ้นจิตตั้งมั่นมากขึ้นดังนั้นทานศีลทั้งสองประการนี้จึงเป็นเส้นทางที่จะทำให้จิตนั้นสงบไวสงบเร็วมีพลังและมีอำนาจจิตที่ประเสริฐสูงในพระพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระพรหมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงธงชัยของมนุษย์นั้นคือเข้าถึงการดับทุกข์คือการกลับไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเรียกว่าสมความปรารถนาเข้าถึงธงชัยแห่งพระอรหันต์เข้าถึงธงชัยแห่งชีวิตเหมือนการแข่งกีฬาวิ่งใครเข้าธงชัยก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะแต่ในพระพุทธศาสนานี้การที่จิตของเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นธงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่การก่อภพชาตินั้นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวถึงการทำสงครามล้างชาติการทำสงครามล้างชาติไม่ได้หมายความว่าต้องทำลายชาติให้สูญไปไม่ใช่อย่างนั้นการทำสงครามล้างชาติในคำเทศนาของครูบาอาจารย์บางองค์หมายถึงการล้างภพชาตินี้ให้สิ้นไปไม่มีชาติให้เกิดอีกแล้วไม่มีชาติที่จะก่อภพอีกแล้วไม่มีความพลัดพรากไม่มีความแก่เจ็บตายอีกทำที่สุดแห่งกองทุกข์แล้วนั่นคือธงชัยแห่งพระอรหันต์นั่นคือธงชัยของมนุษย์ผู้ใฝ่ธรรมนั่นธงชัยที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาดังนั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้หอบเหินเดินอากาศปฏิบัติเพื่อให้รู้ความจริงภายในจิตปฏิบัติเพื่อให้เดินออกจากวิบากกรรมภายในจิตไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรไม่ได้ปฏิบัติเอาความสุขไม่ได้ปฏิบัติเอาความร่ำรวยไม่ได้ปฏิบัติเอาความมั่งมีแต่ปฏิบัติเพื่อตามรู้ในจิตให้จิตนั้น
ชนะการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อจิตของเราชนะการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นยอดแห่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ท่านตัดสินใจเข้าป่าเข้าดงเพราะท่านมีจุดประสงค์มุ่งหมายที่จะนำดวงจิตของตนนั้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พ้นจากทุกข์ในที่สุดเทอญ